าวมิดไนท์ซึ่งคือฟุตบอลไทยบายมันโนโปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่21กรกฎาคม2565โดยชายผู้ว่าครั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเที่ยงคืนวันนี้กันครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเที่ยงคืนวันนี้โดยสื่อยักษ์ใหญ่ของฝรั่งเศสเผยบทความถึงชนาธิปสงกสินจุดเปลี่ยนของทาง PSG ในครั้งนี้โดยงานนิติผมทางสื่อยักษ์ใหญ่ของฝรั่งเศสFrench 24รายงานถึง3สิ่ง3จุดที่เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของทาง PSG ทางสื่อของฝรั่งเศสเปิดเผยถึง3จุดเด่นที่ทำให้ทาง PSG สโมสรปารีสแซงต์แชร์กทำได้เพียงแค่เฉือนเอาชนะคาวาสกิฟอนเตเล่ไป2-1ในครั้งนี้โดยจุดสำคัญจุดแรกนะฮะคือจุงซุงระยองในด่านเกาหลีใต้ที่เป็นผู้ปฏิเสธประตูของคิเลียนเอ็มบัปเป้ในช่วงครึ่งเวลาแรกรวมถึงหลายๆครั้งโดยจุดสำคัญที่2นะครับผมชนาธิปสงกสินนักรุกชาวไทยของคาวาสกิฟอนเตเล่ที่มีชื่อเล่นถูกเรียกว่าแมสซิไทยป้องกันประตูที่บอลกำลังจะข้ามเส้นอีกเพียงแค่ไม่กี่เซนติเมตรจากการยิงของแมสซี่จึงช่วยให้ทีมไม่เสียประตูจุดสำคัญที่3ยามามูระผู้ที่ช่วยคาวาสกิได้1ประตูนั้นจึงทำให้ทีมได้ผลสกอร์ที่ไม่ห่างกันมากมายนักนี่ก็เป็น3จุดสำคัญที่ทางสื่อต่างประเทศนั้นได้ตีแผ่บทความนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยเรามาดูประเด็นข่าวจอมานกันครับสื่อเวียดนามขึ้นหัวข้อใหญ่สาเหตุที่แท้จริงชนาธิปไม่ได้ถ่ายรูปกับทางแมสซี่ในครั้งนี้โดยงานนี้สื่อยักษ์ใหญ่ของทางเวียดนามบองดาพัสนะฮะรายงานถึงสาเหตุที่ทางชนาธิปสงกสินนักเตะทีมชาติไทยไม่ได้ถ่ายรูปคู่กับทางลีเดเวซี่นั่นเป็นเพราะว่าลืมจึงได้ขอเพียงแค่ลายเซ็นเท่านั้นโดยชนาธิปสงกสินกองกลางทีมชาติไทยเสียใจที่ไม่สามารถถ่ายรูปคู่กับไอดอลของเขาลีเดเวซี่หลังจากการแข่งขันกระชับมิตรระหว่างคาวาสกิฟอนเตเล่และก็ PSG ในญี่ปุ่นในตอนเย็นของวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยการบริการระบุว่าชนาธิปสงกสินมีประสบการณ์ที่น่าจดจำเมื่อเขาและคาวาสกิฟอนเตเล่เผชิญหน้ากับทางนักเตะสตาร์ PSG ในเกมกระชับมิตรที่สนามกีฬาแห่งชาติญี่ปุ่นในครั้งนี้โดยแมสซี่ไทยมีช่วงเวลาที่เผชิญหน้ากับทางแมสซี่และก็ดาราชั้นนำอื่นๆมากมายของทาง PSG อย่างทางเนย์มาร์คิลิอันเอ็มบัปเป้ซึ่งกองกลางที่สวมเสื้อหมายเลข18พยายามอย่างหนักเพื่อที่จะเอาชนะเซอร์คิโอปรามอสเพนเนลคิมบัปเป้และก็มาร์คินจอร์จซึ่งความประทับใจยิ่งใหญ่ที่สุดของชนาธิปในการแข่งขันก็คือสถานการณ์เมื่อเขาก้าวถอยหลังไปเพื่อสกัดบอลที่กำลังจะเข้าเส้นประตูชัยเพื่อช่วยทีมไม่เสียประตูจากจังหวะการยิงของแมสซี่ในช่วงนาที32ซึ่งหลังจบเกมการแข่งขันชนาธิปยืนรอที่จะพบกับทางแมสซี่มิดฟิลด์ชาวไทยได้สนทนาสั้นๆกับไอดอลของเขาประมาณ6วินาทีหลังจากสัญญากับทางแมสซี่แล้วโดยชนาธิปไม่ลืมที่จะขอบคุณแมสซี่ตามธรรมเนียมไทยอย่างไรก็ตามมิดฟิลด์รายนี้ลืมขอถ่ายรูปกับไอดอลของเขานี่คือสิ่งที่เขาเสียใจเป็นอย่างมากโดยเขาได้บอกว่าไม่อนุญาตให้เปลี่ยนเสื้อในเขตมิกนั่นเป็นกฎระเบียบที่แย่มากน่าเสียดายนะฉันไม่ได้คุยกับทางแมสซี่ในช่วงหลังเกมฉันก็เลยให้เขาออกมาเสียดายที่ได้คุยแค่นิดเดียวและก็ลืมถ่ายรูปซะอย่างนั้นชนาธิปได้เล่าถึงความในครั้งนี้นะฮะเป็นแต่ว่างานนี้ก็ถือว่าน่าอิจฉาทางชนาธิปสงกสินคนนี้จริงๆเลยครับเรามาดูประเด็นข่าวจอมากันดีครับในรอบ10ปีแมสซี่ชนาธิปกับช่วงเวลาสุดแสนพิเศษที่เกิดขึ้นกันอีกครั้งโดยต้องย้อนกลับไปในปี2013เชื่อว่าแฟนบอลชาวไทยหลายคนคงจำภาพเหตุการณ์เจ้าบุญชุ่มบาร์เซโลน่ายกพลมาที่ประเทศไทยและก็ลงเล่นเกมอุ่นเครื่องช้างแชมเปี้ยนครับ FC บาร์เซโลน่าเอเชียทัวร์2013ณสนามราชมังคลากีฬาสถานโดยในปีนั้นทีมดังแห่งลีกสเปนนำนักเตะระดับโลกมากันครบคันไม่ว่าจะเป็นเคียราดปิเก้เชสฟาบากัสอันเดรสอินเนสตาเนย์มาร์และแน่นอนว่าลีเดียเมสซี่ซูเปอร์สตาร์ของทีมที่ในตอนนั้นเป็นเจ้าของรางวัลฟีฟ่าบอลลงดอร์4สมัยโดยปัจจุบันนั้นก็คว้าไปถึง7สมัยแล้วและเกมในแมตช์ดังกล่าวเนี่ยบาร์เซโลน่าลงเจอกับทางช้างศึกทีมชาติไทยภายใต้การคุมทีมของซิโก้เกียรติศักดิ์สินาเมืองและมีลูกทีมร่างเล็กนะฮะที่ตอนนั้นยังเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงได้รับฉายาว่าแมสซี่เจชนาธิปสงกสินโดยเมื่อทางแมสซี่เจปะทะกับทางแมสซี่จริงทำให้แฟนบอลไทยที่เข้าไปเต็มความจุของสนามราชมังรู้สึกปลาบปลื้มใจและก็ยินดีที่ได้เห็นภาพดังกล่าวเพราะในขณะนั้นเชื่อเหลือเกินนะว่าทั้งพวกเราเองรวมถึงชนาธิปเองคงจะไม่คิดนะว่าจะได้พบกับประสบการณ์แบบนี้อีกแล้วถ้าว่าเวลาผ่านไปเกือบ10ปีทั้งแมสซี่และก็ชนาคุงได้เดินทางผ่านช่วงเวลาที่แตกต่างกันไปกับการเปลี่ยนสีเสื้อต้นสังกัดไปซึ่งยอดแข้งชาวอาร์เจนติน่า
ไปเป็นนักเตะของปารีสแซงต์แชร์แมงส่วนซุปตาร์ชาวไทยก็ย้ายไปเล่นให้กับทางคาวาซากิฟอนเตเล่ในครั้งนี้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเราได้รับรู้มาสักพักหนึ่งแล้วนะว่าเปเช่มีคิวเดินทางมาลงเล่นในเกมปารีสแซงต์ที่ญี่ปุ่นในรายการ PSG Japan Tour 2022ที่สนามกีฬาแห่งชาติกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นและหนึ่งในเกมการมาทัวร์ในครั้งนี้คือการดวลกับแชมป์เจลิก2021เมื่อเป็นเช่นนั้นชนาธิปกับทางแมสซี่ก็มีโอกาสพบกันแต่ต้องย้อนไปในช่วงเดือนก่อนฮะเมื่อทางเจ้าเจต้องลุ้นหนักเนื่องจากเจ้าตัวมีอาการบาดเจ็บและไม่สามารถลงช่วยทีมได้ก่อนจะกลับมาเรียกความฟิตและก็ลงเป็นตัวจริงอย่างต่อเนื่องโดยช่วงเวลาที่กลับมาได้นั้นถือว่าทุกอย่างเป็นที่พอใจเป็นอย่างมากชนาคุงกลับมาฟิตสมบูรณ์แบบเต็มที่กันอีกครั้งและตัวเขาเองก็มีชื่อใน11ตัวจริงลงดวลกับยอดแข้งจากลีกน้ำหอมที่นำทัพมาโดยลีเนียลเมสซี่คิลิอันเอ็มบัปเป้เนย์มาร์เซอร์เคโอปรามอสมาร์คินยอสจานลูจิดอนนารุมาโดยเกมเมื่อวานนี้ทั้ง2ทีมเล่นกันอย่างสนุกสนานเพราะฝั่งผู้มาเยือนขนผู้เล่นชุดหลักลงสนามให้แฟนบอลแดนประดิษฐ์ได้เห็นถึงฝีเท้าของแข้งระดับโลกซึ่งกันดอนว่าตลอด45นาทีแรกชนาธิปอยู่ในสนามและก็ได้ดวลกับแข้งดังแบบหายใจรถต้นคอจากภาพถ่ายที่เราได้เห็นกันหลายมุมนับว่าเป็นภาพแห่งหน้าประวัติศาสตร์ของชนาธิปจากแข้งดาวรุ่งเมื่อ10ปีก่อนได้ลงสัมผัสเกมกับนักเตะหมายเลขหนึ่งของโลกยังแทบจะไม่กล้าฝันเลยแต่นี่เขามีโอกาส2ครั้งที่ได้ลงใกล้ๆแล้วก็ลงเล่นใกล้กับทางไอดอลของเขาโดยเมสซี่คือไอดอลของผมสำหรับผมแล้วเขาเป็นนักฟุตบอลอันดับหนึ่งของโลกตัวเล็กคล่องตัวทักษะดีและเพอร์เฟกต์เป็นอย่างมากผมศึกษาการเล่นของเขามาโดยตลอดครับนอกจากนี้ยังมีคลิปวิดีโอน่ารักน่ารักหลังจบเกมที่เมสซี่ไปยืนขอลายเซ็นและพูดคุยนิดหน่อยกับทางเมสซี่จริงซึ่งแววตาที่ทางเจมองไปยังเมสซี่นั้นมันมีพลังเป็นอย่างมากและความปลื้มปิติยินดีเชื่อว่านี่คืออีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้ชนาธิปจำไปชั่วชีวิตโดยคงไม่ต้องบรรยายเป็นคำพูดอะไรมากมายก็พอจะทราบกันได้ว่าชนาธิปนั้นมีความสุขแค่ไหนทั้งในสนามกับเวลา55นาทีที่เขาได้เล่นฟุตบอลกับยอดนักเตะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นการตอบแทนความพยายามที่ตัวเขาเมื่อ10ปีก่อนต่อสู้จนสุดชีวิตเพื่อจะมายืนประสบความสำเร็จในเวทีเจลิกในครั้งนี้จริงอยู่ที่ทางชนาธิปไม่ได้เป็นผู้เล่นระดับโลกในทุกอาทิตย์แต่เพียงแค่การออกมาจากลีกไทยและยืนหยัดอยู่บนลีกที่ดีที่สุดในเอเชียกับทีมที่ถูกยกให้เป็นท็อปของทวีปนี่คือความสำเร็จยิ่งใหญ่ของแข้งบ้านเราจริงๆครับมองว่านี่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นความฝันให้กับแข้งรุ่นหลังได้เห็นนะว่าประนั้นพยายามอย่างหนักสักวันหนึ่งการไปยืนเป็นคู่แข่งหรือเพื่อนร่วมทีมกับแข้งระดับโลกเนี่ยไม่ใช่ฝันที่เกินจริงอย่างแน่นอนเป็นว่างานที่ต้องรอดูกันต่อไปกันละกันนะครับว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวจอมากันครับเสือเหลืองเตรียมจะลุยศึกคิงส์ครับ2022ในครั้งนี้โดยทีมชาติมาเลเซียเตรียมจะลุยศึกคิงส์ครับ2022ภายในช่วงเดือนกันยายนที่ถึงนี้โดยเสือเหลืองมาเลเซียนำทัพมาโดยโค้ชคิมปันกอนเตรียมจะเข้าร่วมกันในการฟุตบอลคิงส์ครับ2022ที่ประเทศไทยในช่วงเดือนกันยายนปี2022โดยดาโตะวีระโมดยูซอฟมาฮาดีรองประธานสมาพันธ์ฟุตบอลมาเลเซียยืนยันว่าเราจะเริ่มค่ายฝึกอบรมในวันที่15ถึง27กันยายนและในเดือนกันยายนนี้เราจะเข้าร่วมกันในการในประเทศไทยกับ4ทีมที่เหลือนะผมเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรก็ขอต้อนรับมาเลเซียก็แล้วกันครับเรามาดูประเด็นข่าวจอมากันดีครับอีกฟันเผยดีใจที่ได้ลงใต้อีกครั้งหลังไม่ได้กลับมานานแล้วในครั้งนี้เดวิดฟิลประสาทสายฟ้าเผยดีใจหลังได้กลับมาแข่งขันที่จังหวัดใกล้บ้านเกิดอีกครั้งเมื่อทางอีฟันเดอะล็อกกองกลางของทางบุรีรัมย์เผยผ่านเพจที่นี่นราธิวาสหลังเอาชนะเกมฟุตบอลการกุศลเอเชียนชาริตี้ชิลด์2022กับทางเนโกรีแชมบิลันไป2-1โดยแข้งชาวนราธิวาสได้เผยได้ว่ารู้สึกภูมิใจและก็ดีใจมากที่ได้มาในครั้งนี้มาเยี่ยมเยียนแฟนๆใกล้บ้านญาติก็มาครับผมไปอยู่บุรีรัมย์มา 5-6 ปีแล้วไม่ได้กลับมาประมาณ 3-4 ปีแล้วครับช่วงนี้ยังไม่มีแผนการจะกลับนราธิวาสครับเพราะมีซ้อมตลอดเลยขอบคุณแฟนคลับและก็พี่น้องที่มาเชียร์มาดูในวันนี้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันพรีซั่นนัดต่อไปของทางบุรีรัมย์จะพบกับทางนครปฐมยูไนเต็ดณสนามโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครปฐมวันที่14กรกฎาคมเวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปและนี่ก็เป็นข่าววินัยเช่นคือฟุตบอลไทย by Mano Poking Style ประจำวันที่21กรกฎาคม2565โดยชายพบว่าครั้งฟุตบอลไทยครับ